ต่อไปตัวที่ต้องดูก็คือตัวเมนูนะครับมอนิเตอร์อันนี้ทางซ้ายคลิกมันจะแจ้งว่า display เนี่ยจะเป็นแบบมิเตอร์หรือเป็น codec and resolution ตัวนี้นะ status text นะมิเตอร์คืออะไรอ่ะไปดู codec codec ก็คือนี่ฮะมันจะแจ้งตรงนี้โคเด็กเป็น Prolet 442ใช่ไหมมิเตอร์คือตัวฮิสโทแกรมเห็นป่ะตัวฮิสโทแกรมตัวนี้นะฮะตัวนี้ Resolution เห็นไหม 2K DCI จะได้รู้ว่าเฮ้ยกูถ่าย 2K อยู่นะแจ้งตรงนี้ก็ได้นะครับที่สามารถปรับมอนิเตอร์ดูของเสียงหรือของตัวนี้ได้จากนั้นมาดูว่า Screen Brightness ก็คือความสว่างสกรีนนี้เห็นไหมฮะมาดูที่ต่อมาstatus text จะมีไหมเห็นป่ะถ้า off ต้องหายเลยหายหมดเลยก็คือเหมือนกับการที่เรากวาดนะครับ on จากนั้นเราดูถ้า all เปลี่ยนเป็น all ปุ๊บนะ all หมายถึงทุกจอเลยนะครับก็ไปดูเรื่องของ frame guide นี่ 2.4:1 นะตรงนี้อย่างงงนะฮะเพราะว่ามันมี LCD กับ All การดูมอนิเตอร์ Set All นี่พูดถึงว่าเฮ้ย Set Area Guide คืออะไรเปิดไหมอันนี้ล่ะ Grid Thirst Crosshair Dot อันนี้คืออะไรเห็นไหมอันนี้คือเรื่องของเฟรมภาพที่มันจะแจ้งนะครับถ้าบอก Thirst Dot ที่เมนูเฮ้ยคลิกที่ตรงนี้แจ้งโคเด็กเปิด display เปิด grid นี่เห็นไหมฮะ set area guide เปิดไหม frame guide เปิดไหมตอนนี้ off ไปหมดเลยถ้าเกิด on frame guide นะนี่ขึ้นมาแล้วนี่ frame guide เห็นไหมเห็น frame ขึ้นมาเลยนะเห็นนะ frame guide เมนูเปิด grid อันนี้ที่ LCD นะที่เราเห็นของเรานี่อะ grid เห็นไหมนี่รูปแบบของ gridพอรูปแบบของกริดขึ้นเราคลิกที่ตัวนี้ได้นั่นคือต้องไปเปิดก่อนนะถ้าไม่เปิดเมื่อกี้คลิกไม่ไปนะครับเราคลิกตัวนี้รูปแบบของกริดก็จะมีตัวนี้เห็นไหมดอทนี่คือดอทออนนี่แอเรียอันนี้เฟรมไกด์อันนี้เป็นตารางเห็นไหมอันนี้เป็นรูปแบบมาแล้วภาพไม่เห็นอะไรเลยนะฮะนี่คือแบบของเฟรมไกด์เปิดออฟนี่ออฟจะเป็นสีเขียวอ๋อที่เป็นสีนี้เห็นไหมเราเปิดไอ้ตัวนี้ไว้เช็คสีผมเปิดไว้มันเลยเห็นเป็นสีเทาปิดตัวนี้ก่อนนะนี่เห็นเป็นสีเขียวแล้วนี่เปิดเอาไหมตัวนี้ออฟออฟก็จะเปิดออกไปเห็นไหมฮะเฟรมไกด์อันนี้เอาไหมออฟเห็นไหมเนี่ยมันจะขึ้นเลยเป็นเทิร์สเป็นคอสแฮร์คอสแฮร์คือถ้าเกิดมีเฟรมตัวนี้เปิดตรงกลางนี่นี่เป็นคอสแฮร์กดสามส่วนเทิร์สดอทเห็นเป็นดอทเห็นละตอนนี้เปิดไหมถ้าออนนี่จะมีสีเห็นนะสีเรื่องของนี่โฟกัสแอสซิสแทนนะฮะช่วยในการโฟกัสคนเปิดไหมไม่เปิดปิดก็ต่างกันไปนะนี่เปิดไหมเพราะนั้นเรื่องของเฟรมไกด์ต้องไปเปิดตรงเมนูก่อนถึงจะแตะตรงนี้แล้วเวิร์กเห็นไหมฮะตรงนี้จะออฟดูแต่ละตัวนี่ปกติผมใช้ตัวนี้นะในการจัดคอมโพสิชันเฟรมไกด์อันนี้เปิดสำหรับก็เรา 2.4:1 หรือ 2.3.9:1 เซตได้ด้วยเห็นไหมอยู่ที่ภาพที่เราเซตมาเมื่อกี้ถ้าไม่เปิดก็ธรรมดาแค่นี้ครับดูเปิดอะไรไว้นี่ออฟก่อนพอเข้าใจนะฮะอันนี้เป็นเรื่องของช่วยในการเหมือนกับอะไรวะโฟล์คัลเลอร์ปิดเห็นไหมมันจะกลับมาที่เดิมวันนั้นกลับมาดูที่ LCD all ขอโทษ LCD นี่เป็นออฟหมดแล้วเห็นไหมเพราะนั้น เราจะปรับอะไรที่เกี่ยวกับมอนิเตอร์เราดูที่ตัวนี้แล้วมีแค่ LCD กับ all เท่านั้นบางครั้งต้องเปิด all ถึงจะเห็นเปิด LCD ไม่เห็น
ห็นไหม status text เนี่ยอันนี้แจ้ง LCD ที่ตัวนี้เพราะฉะนั้นอย่างงงนะถ้า LCD เขาอยากจะเซตแล้วมันหาไม่เจอมาที่ all ที่ all ถึงจะเห็นนี่พวกเฟรมไกด์ทั้งหลายเห็นไหมครับอันนี้จะเป็น